เพื่อนๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นสมาชิกสำหรับการสั่งสินค้าจาก Lazada ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับที่ 3B นะครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับวันนี้ก็เห็นหน้าจอ Lazada แบบนี้แน่นอนฮะก็เป็นข่าวคราวใหม่ๆเกี่ยวกับ Lazada กันอีกเช่นเคยครับจริงๆอย่าเรียกว่าข่าวคราวใหม่แล้วเพราะว่ามีเพื่อนๆถามผมมาครับว่าเวลาสั่งของจากเว็บ Lazada เนี่ยจะต้องสั่งยังไงครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้ามาดูรีวิวอยากสั่งนะฮะแต่ว่ายังสั่งกันไม่เป็นนะครับก็มาดูหน้าแรกที่เราเข้ามาครับก็จะเจอหน้าแบบนี้นะเป็นโปรโมชั่นของ Lazada ในแต่ละช่วงเดือนครับช่วงเดือนนี้ก็มีส่วนลดอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับโอ้โหพูดผิดพูดถูกนะก็มีอิเล็กทรอนิกส์ครับลดถึง 80% นะครับแถบเห็นมี PlayStation 4ด้วยโอ้โหน้ำลายหยดย้อยก็เลยทีเดียวครับนะฮะรวมถึงพวกทีวีตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้านครับลด 80% ครับน้ำหอมเครื่องกีฬาอะไรต่างๆก็ยังลดอยู่นะฮะลดอยู่อ่ะก็มาดูวิธีการสั่งซื้อกันเลยครับก่อนที่จะเราจะไปเลือกช้อปปิ้งกันนะฮะก็ให้กดลงชื่อเข้าใช้งานครับสำหรับคนที่เคยเข้าใช้งานแล้วครับหรือว่าถ้าเรายังไม่เคยครับกดสมัครสมาชิกก่อนนะฮะสำหรับการสมัครสมาชิกเนี่ยทาง Lazada เปิดโอกาสให้เราใช้ Facebook ในการสมัครก็ได้นะกรอกรายละเอียดผ่าน Facebook นะครับก็เป็นใส่ ID Facebook Login เรียบร้อยครับแล้วเข้ามากด Facebook ครับหรือว่าจะกดผ่านตัว Google Plus ก็ได้ครับคนที่ใช้ Gmail นะครับหรือว่าตัวเมลของ Google ครับผมก็ใช้ Facebook ครับก็กดล็อกอินผ่าน Facebook ไปเลยนะง่ายๆครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับจริงๆอันนี้เป็นรายละเอียดของภรรยาผมครับก็เป็น Facebook ภรรยานะฮะก็ใช้ซื้อของนะครับก็เขาจะใส่รายละเอียดเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเรานะฮะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็เห็นเรียบร้อยครับนี่เป็นที่อยู่จัดส่งนะฮะแล้วก็ของที่เพิ่งสั่งล่าสุดไปก็อย่างที่บอกครับผมก็มีของสั่งไปในทุกๆสัปดาห์ครับก็เมื่อเราล็อกอินมาเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ไปช้อปปิ้งกันเลยครับสมมติว่าเราอยากได้อะไรก็ตามครับจาก Lazada ครับให้เราเซิร์ชครับเช่นวันนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราผมนัดกับภรรยาว่าจะต้องถ่ายชุดว่ายน้ำกันในสระนะฮะซึ่งจะถ่ายชุดแบบบิกินี่แบบนางเงือกครับก็ลองเซิร์ชดูครับชุดนางเงือกครับจะมีไหมเนี่ยใน Lazada ชุดไม่ใช่นาวฮะนางนออางอนางเงือกครับฮะก็มีครับมีนะฮะมีแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นชุดเด็กครับก็ให้เข้าไปดูในรายละเอียดนะสมมติว่าอยากได้ชุดนี้แล้วกันนี่มีบิกินี่เป็นฝาหอยแมงผู้ด้วยนะครับก็เข้ามาฮะเวลาเราเข้ามาดูในหน้าซื้อขายของ Lazada เสร็จแล้วเนี่ยครับให้ดูหัวก่อนนะครับอันแรกคือดูรายละเอียดของสินค้าครับว่ามีอะไรให้มามั่งบางทีเขารูปใส่มาเยอะแยะนะครับแต่ของไม่ได้มีตามนั้นนะครับให้ดูรายละเอียดด้านขวามือนะครับด้านขวามือเขาบอกว่าชุดว่ายน้ํา3ชิ้นนะครับเสื้อ1ตัวกางเกง1ตัวนะครับชุดนางเงือกอีก1ชิ้นอีกครบครับ3ชิ้นนะครับจัดส่งก็ดูนะครับว่าส่งแบบไหนนะฮะก็ค่าส่งอันนี้ส่งแบบธรรมดาฟรีนะครับส่งวันพฤหัสที่1ถึงวันพฤหัสที่8ครับจัดส่งจากต่างประเทศนะฮะแต่ใช้เวลาแค่7วันเองนะครับเราก็เลือกดูตัวนี้สั่งตรงส่งจากต่างประเทศครับไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้นะครับแปลว่าตัวนี้จะต้องจ่ายก่อนครับรับของที่หลังโดยเขาก็มีไซส์ต่างๆมาให้เราเลือกนะถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราก็กดตัวนี้นะครับก็เลือกไซส์ไปนะครับสมมติภรรยาผมอาจจะใส่ประมาณ XL หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ลองกดให้เพื่อนๆดูเฉยๆครับมาดูรายละเอียดด้านล่างครับเขาก็จะโชว์ว่าสินค้าที่คุณอาจจะสนใจนะปกติก็จะเป็นสินค้าหน้าตาเหมือนกันเนี่ยแหละนะครับแต่อาจจะราคาถูกกว่าเป็นเจ้าอื่นนะครับเราก็สามารถกดเลือกดูได้นะครับแล้วก็สินค้าที่คุณเคยดูมาแล้วก็ด้านล่างครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเขายังไม่มีคนรีวิวเลยนะฮะผมก็ยังไม่มั่นใจครับว่าจะสั่งดีไหมอ่ะลองดูเจ้าอื่นดูครับฮะผมลองกดเจ้าอื่นดูนะฮะของเหมือนกันเป๊ะครับมีของ3ชิ้นเหมือนกันจัดส่งต่างประเทศเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้านี้เขามีรีวิวฮะได้ดาวถึง1 2 3 4ดาวครึ่งนะครับจุดเจ็ดนะฮะเกินครึ่งอีกนะครับก็ถือว่าได้ดาวเยอะทีเดียวล่ะนะฮะมีคนมารีวิวเป็นภาษาไทยครับสวยมากค่ะดีโคตรนะครับสินค้าคุณภาพดีค่ะงั้นแปลว่าอันนี้น่าจะสั่งได้แถมเพิ่งซื้อไปเร็วๆนี้ครับ1เดือนที่ผ่านมาหรือว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ดาวเรตติ้งสูงอย่างเงี้ยน่าซื้อเลยนะครับผมก็เลือกไซส์เลยครับนะ
ปั๊บหยิบใส่ตะกร้าครับปุ๊บเมื่อเราหยิบใส่ตะกร้าปุ๊บเขาจะคำนวณค่าใช้จ่ายมาให้เรานะครับหลังจากหักส่วนลดแล้วนะก็ถ้าใครจะซื้อหลายชิ้นก็เลือกสินค้าชิ้นต่อไปครับแต่ถ้าวันนี้เราช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยครับให้กดชำระค่าสินค้าครับกดชำระค่าสินค้าเสร็จนะครับด้านบนเขาก็จะมีที่อยู่จัดส่งนะซึ่งอันนี้ผมเป็นที่อยู่เก่านะที่รามินทาก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็ให้ใส่ที่อยู่ใหม่ไปนะครับแล้วก็เขาสามารถใส่ใบกำกับภาษีมาให้ได้นะครับเราก็เลือกนะครับกรอกใบกำกับภาษีเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าบริษัทต้องการใบกำกับภาษีนะก็ใส่ในนี้นะครับแต่ผมไม่ต้องการนะครับก็ไม่ต้องใส่นะด้านขวามือนะครับเขาจะรวมราคามาให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะสินค้าบางชิ้นมีมูลค่าการซื้อขั้นต่ำนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีก็คือซื้อขั้นต่ำฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดของถูกๆเช่น5บาท10บาท50บาทเนี่ยเขาก็จะมีค่าชาร์จมาตรงนี้อีกนิดหน่อยครับประมาณ20บาทถึง50บาทหรือว่าแล้วแต่ของนะนะครับตรวจดูรายละเอียดสินค้าให้ดีครับว่าสินค้าที่เราสั่งถูกต้องนะครับส่งแบบธรรมดานะครับเพื่อนๆถามมาว่าสั่งไปแล้วเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่จะได้นะครับอ่านตรงนี้เลยครับเวลาคุณสั่งซื้อสินค้าเนี่ยส่งวันพฤหัสที่1นะครับถึงวันจันทร์ที่5มิถุนายนนะครับเขาเขียนไว้เรียบร้อยและส่วนใหญ่จะไม่เคยส่งเกินเวลาที่เขากำหนดนะนะครับตัวนี้ก็คุ้มครองลูกค้า 100% นะครับอ่ะเราก็ดำเนินการต่อครับเมื่อคุณถึงขั้นดำเนินการต่อตอนนี้จะถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้วนะครับคุณก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะจ่ายผ่านบัตรเดบิตนะครับจ่ายเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าร่วมรายการไม่นอกตัวนี้นะครับอ่ะก็อย่างนี้ก็ได้กดได้นะครับชำระผ่านเคาน์เตอร์นะฮะไปจ่ายที่7 Big CFamily Mart Tesco Lotus ถ้าได้หลายที่ครับหรือว่าใครที่มีบัญชี PayPal ก็สามารถจ่ายผ่าน PayPal ได้เลยนะครับหรือว่าจะผ่อนชำระครับแต่ตัวนี้ผ่อนไม่ได้ตัวที่เขียนว่ามีการผ่อนชำระนะครับก็จะเขียนไว้ตรงหน้าปกแล้วนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้เลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้เลยนะครับหรือใครมี LINE Play นะครับก็ได้หากบัญชีธนาคารก็ทำได้ครับหรือว่าHello Play ครับก็ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะไม่เคยใช้เหมือนกันปกติก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตครับนะฮะก็ใส่หมายเลขบัตรเครดิตอะไรทุกอย่างไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะสำหรับคนที่มีหมายเลขคูปองส่วนลดไม่ว่าคุณจะเคยคืนสินค้าแล้ว Lazada ขอโทษมาด้วยหมายเลขคูปองนะหรือว่าสั่งของเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้คูปองส่วนลดมาครับก็กรอกหมายเลขคูปองลงไปตรงนี้ได้เลยนะก็แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนลดโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับสำหรับวันนี้ก็ทำให้เพื่อนดูแค่นี้แหละครับนะฮะยังไม่ได้สั่งจริงครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้ภรรยาเลือกเองครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมนะอ้ออีกเรื่องนึงฮะขอสรุปอีกเรื่องนึงครับเพื่อนๆหลายคนที่ผมเคยทำเรื่องเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของ Lazada ไปแล้วให้ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเนี่ยตอนนี้เขายืนยันชัดเจนแล้วฮะทำไม่ได้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆตรวจดูเฉพาะหีบห่อครับถ้ากล่องไม่สมบูรณ์กล่องบุบกล่องเปียกนะฮะก็อย่ารับครับคืนของไปเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถแกะสินค้าดูข้างในได้แล้วนะนะฮะเพราะว่าพวกเราอาจจะแกะกันแล้วก็ไม่รับสินค้าเขาเยอะนะครับก็เขาก็ต้องปกป้องตัวเองแหละนะแต่ว่ายังไงก็ตามครับถ้าสินค้าไม่ดีเนี่ย Lazada เขาให้เราส่งคืนได้นะครับโดยที่เขาจะคืนเงินให้เราเต็มจำนวนนะแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนของให้นะครับแต่จะคืนเงินให้รวมถึงค่าส่งที่คุณต้องเสียในการส่งคืนมาด้วยนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ยอด Subscribe 5,000 แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมครับติดตามชมผมครับ The Baby Boom Group to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดามแม้วันนี้เป็นคลิปสั้นๆฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย